คราวนี้เรามาดูข้อที่สามนะคะเฉลยข้อที่สามข้อที่สามเขาบอกว่านำคำที่กำหนดให้มาเขียนเรียงลำดับให้คล้องจองกันนะคะรู้สึกว่ากลุ่มนี้คุณครูจะเฉลยให้เด็กๆฟังแล้วใช่ไหมที่เขาให้มาสมใจโปรยมาลมโชยหน้าชมใช่ไหมคะเรามาเรียงใหม่ใช่ไหมเราก็จะได้คำว่าลมโชยโปรยมาหน้าชมหน้าชมสมใจใช่ไหมคะอันนี้โอเคเพราะว่าคุณครูให้ดูเป็นตัวอย่างคราวนี้นี่คือหน้าที่เด็กๆต้องทำเองหน้าถัดมาหน้า50ใช่ไหมคะคำที่เขาให้มาก็จะมีคำว่าเพลินใจเงาะป่าหัวเราะปลาเดินเด็กๆจะหาคำได้ง่ายก็ต่อเมื่อเด็กๆต้องเลือกกลุ่มคำแรกถ้าเด็กๆได้กลุ่มคำแรกเมื่อไหร่คำกลุ่มคำถัดไปเด็กๆจะหาได้ง่ายมากเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกลุ่มคำแรกเด็กๆคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มไหนขึ้นก่อนหัวเราะเยี่ยมมากค่ะหัวเราะหัวเราะต่อไปก็ต้องสัมผัสกับคำว่าปลาพาเดินเพลินใจต่อไปก็จะเป็นคำว่าพาเดินเพลินใจเห็นไหมคะใครไม่ทันเอาอย่างนี้ใครไม่ทันให้ทำแบบนี้นะคะให้เด็กๆเขียนหมายเลขกลุ่มคำว่ากลุ่มคำไหนมาอันดับ1กลุ่มคำไหนมาอันดับ2อันดับ3และอันดับ4นะหัวเราะเงาะป่าพาเดินเพลินใจโอเคใครถูกให้ขีดถูกนะใครถูกให้ขีดถูกเยี่ยมมากนะคะเยี่ยมมากต่อไปคราวนี้กลุ่มที่2บรรทัดที่2นะคะบรรทัดที่2เขาให้กลุ่มคำมามีคำว่าทำป้ายจดจำเลื่อนรถตักเตือนเด็กๆคิดว่าน่าจะเอากลุ่มคำไหนขึ้นมาก่อนเลื่อนรถค่ะเลื่อนรถจะไปไหนคะจดจำแล้วไปไหนต่อคะทำป้ายค่ะมันแล้วมันสัมผัสกันไหมคะไม่ค่ะทางจุดนั้นมันจะไม่สัมผัสเด็กๆคิดว่าอ้าวของใครที่แตกต่างจากวิทยาพรเฮ้ยลืมเขียนตักเตือนตักเตือนตักเตือนเลื่อนรถจดจำทำป้ายโอเคเยี่ยมมากนะคะเราเลือกกลุ่มคำว่าตักเตือนขึ้นก่อนตักเตือนเลื่อนรถจดจำทำป้ายเห็นไหมคะทั้ง4กลุ่มนี้มันจะสัมผัสกันเตือนกับเลื่อนใช่ไหมรถกับจดจำกับทำเห็นไหมคะสัมผัสกันทั้ง4กลุ่มตนมันฝึกตนเป็นคนดีเพื่อนของฉันมันฝึกตนเป็นคนดีถ้าใครไม่ทันใส่หมายเลขไว้นะคะใส่หมายเลขไว้แล้วเด็กๆค่อยไปเรียงใหม่นะคะแล้วค่อยเรียงใหม่ต่อไปเพื่อนของฉันเป็นคนดีหมั่นฝึกตนเด็กๆคิดว่าเอากลุ่มไหนขึ้นก่อนมันฝึกตนเพื่อนของฉันเป็นคนดีหมั่นฝึกตนเพื่อนของฉันหมั่นฝึกตนเป็นคนดีเยี่ยมมากเยี่ยมมากเพื่อนของฉันหมั่นฝึกตนเป็นคนดีนะฉันกับหมั่นใช่ไหมคะฉันกับหมั่นสัมผัสกันตนกับคนนะคะตนกับคนมันก็จะสัมผัสกันนะคะตัวไอ้นั้นเป็นว่ามันกำลังย้อนกลุ่มสุดท้ายคราวนี้เรามาดูกลุ่มสุดท้ายทุกวันคืนกราบพ่อแม่ดูแลฉันเอาอะไรขึ้นก่อนกราบพ่อแม่มั้งคุณแม่ค่ะกราบพ่อแม่แล้วไปกลุ่มดูแลฉันดูแลฉันทุกวันคืนโอเคเยี่ยมมากเลยกราบพ่อแม่ดูแลฉันกราบพ่อแม่ดูแลฉันทุกวันวันคืนเห็นไหมคะคือแม่กับแลฉันกับวันนะสัมผัสกันโอเคถ่ายเสร็จแล้วเยี่ยมมากคราวนี้เรามาทำข้อที่4ข้อที่4เรายังไม่ได้ทำกันใช่ไหมคะวันนั้นคุณครูให้เด็กๆทำถึงข้อที่3ใหญ่ใช่ไหมคะคราวนี้เหลือข้อที่4ข้อที่4เขาบอกว่าการคำและนำคำคล้องจองที่เป็นสำนวนไทยสำนวนไทยนะเติมในช่องว่าง
คำที่เขาให้มาในกรอบสี่เหลี่ยมก็จะมีคำว่าใบหญ้าเห็นไหมคะใบหญ้าขาดมิดล่อปลาผีคุ้มขาดตายคุ้มปูน้ำเผื่อแผ่ทองขนฝ่าดงพายเรือขมเป็นยาแล้วก็เป็นสุกนี่คือคำที่เขาให้มาที่เรกที่พวกเราต้องนำมาเติมในช่องว่างดูอันแรกที่เขาให้มากลุ่มแรกที่จำนวนไทยอันแรกเลยขุดบ่อเด็กๆคิดว่าน่าจะเอาอันไหนมาเติมลงมันถึงจะสัมผัสกันจำนวนไทยปลาค่ะอะไรนะคะล่อปลาค่ะโอเคเยี่ยมมากขุดบ่อล่อปลานะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆลองเติมเองนะเด็กๆพยายามหาฝากจำได้ใช่ไหมคะคำที่จะสัมผัสคล้องจองกันได้ต้องมีสระเสียงเดียวกันตัวสะกดอยู่ในมาตราเดียวกันหรือแม่เดียวกันโอเคนะคะจะให้เด็กๆลองทำตายค่ะตายค่ะขุดบ่อล่อปลาใช่ไหมคะต่อไปคำต่อไปก็คือคอขาดบาดตายคนดีผีคุ้มผีคุ้มนะคะคนดีผีคุ้มใครถูกผิดถูกได้เลยนะคะจองหองทองขนทองขนนะคะจองหองทองขนตัดญาติขาดมิตรขาดมิตรผู้ชายพายเรือพายเรือนะคะผู้ชายพายเรือบุกป่าฝ่าดงฝ่าดงเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เผื่อแผ่อยู่เย็นเป็นสุขเป็นสุขต้นไม้ใบหญ้าใบหญ้าหวานเป็นลมผมเป็นยาผมเป็นยาแล้วเด็กกลับไปดูตรงคำว่าอู่ข้าวอู่ข้าวอู่น้ำมันไม่ได้สัมผัสกันแต่ว่ามันเป็นสำนวนไทยอู่ข้าวอู่น้ำที่จริงข้าวมันต้องหาคำที่มาสัมผัสใช่ไหมคะเด็กๆใช่ไหมคะแต่ว่ามันไม่มีคำสัมผัสแต่เขาเอามันเป็นสำนวนไทยสังเกตนะคู่นี้เชียร์นะอู่ข้าวอู่น้ำเห็นไหมมันไม่ได้สัมผัสกันเลยใช่ไหมคะโอเคใครถูกหมดลูกมีเหรอวะใครถูกถามมาเอาคนหมดเยี่ยมมากอู่ข้าวอู่ข้าวคราวนี้เราไปดูอันที่5ข้อสุดท้ายอันที่5ตรงนี้ดูซิว่าชยาภาลองทำชยาภาจะได้สักคู่ไหมไหนก่อนที่ครูจะเฉลยไหนชยาภาลองอ่านให้ฟังสิคะยังแต่งไว้จบโอเคไม่เป็นไรถ้าใครแต่งได้ถือว่าเยี่ยมมากเลยนะคะเหลืออีกแค่2ข้อลองอ่านให้ฟังสิอ่านให้ฟังเด็กดีเด็กดีมิสเตอร์บ้าเด็กดีต้องถามแข่งเขาเก่งค่ะนะเด็กดีอะไรนะพูดถึงข้อหาเอาพูดชัดๆคุณครูฟังไม่รู้เรื่องเอาให้มันชัดๆพูดดีๆดีนั่งไม่เป็นไรพี่ครูก็บอกแล้วไงเด็กดีเก่งปะเด็กดีคนเก่งควรเร่งรีบเรียนรู้วิชานำมาหาเลี้ยงเร่งรีบเร่งรีบอะไรคะเร่งรีบหนูอะไรต่อจากรีบมีไหมไม่มีค่ะมันเขาบอกว่ากลอน4สังเกตไหมมันจะมี4คำแต่ละวรรคมันจะมี4คำนั้นควรเร่งรีบหนูเอาคำมันมีแค่3มันก็เลยหาคำที่จะไปสัมผัสกับคำว่าชาไม่ได้ใช่ไหมไม่เป็นไรอย่างน้อยก็คู่แรกยังได้ใช่ไหมคู่แรกเก่งกับเร่งสัมผัสกันโอเคคราวนี้เรามาดูคู่ที่สัมผัสกันก็คือคุณครูจะใช้ตัวหนังสือสีเดียวกันนะเด็กๆดูโครงสร้างตรงหน้า72ในหนังสือภาษาภาคีด้วยนะคะ
ค่ะว่าเห็นไหมมันใช่ไหมนะถ้าโยงไปแล้วมันจะเหมือนกับในโครงสร้างหน้า72หรือเปล่านะคะคุณครูใช้คำนี้มาเติมกลุ่มคำนี้เด็กดีร้องเพลงควรเร่งรีบหาเห็นคะเพลงกับอะไรคะเร่งเร่งสัมผัสกันไหมคะรีบหาเมื่อกี้ของชยาภาไม่มีคำว่าหามันมาสัมผัสกับคำว่าชาตรงนี้เห็นไหมควรเร่งรีบหาเรียนรู้วิชาเห็นไหมคะชากับหาสัมผัสกันเสร็จแล้วนำมาฝึกตนชากับมาสัมผัสกันนะเสร็จแล้วฝึกตนสังเกตไหมในหน้า72ที่ครูบอกว่าเป็นเส้นสีชมพูคำสุดท้ายของบทที่1มาสัมผัสกับคำสุดท้ายของบทที่2ในวรรคที่2นะคะขยันอะไรล่ะขยันหมั่นเขียนเพราะฉะนั้นภาคเพียรเขาให้คำว่าภาคเพียรมาใช่ไหมเพียรมันต้องสัมผัสกับคำว่าอะไรคะเขียนใช่ไหมเด็กๆดูตามนะเด็กๆดูที่คุณครูทำขยันหมั่นเขียนภาคเพียรฝึกฝนเห็นไหมตนกับฝนที่ตัวสุดท้ายคำสุดท้ายอันเนี้ยที่เป็นสีชมพูในหน้าติ่งจ่องมันต้องโยงมาหากันตรงนี้นะคะเสร็จแล้วรู้จักตนรู้จักฝึกตนคุณครูนำคำว่าฝึกตนมาเพื่อที่จะให้คำว่าตนกับฝนมันสัมผัสกันตรงนี้เหมือนกันนะเกิดผลตามมาเพราะตนกับผลก็ต้องสัมผัสกันใช่ไหมคะเด็กๆลองโยงนะลองโยงเส้นเหมือนในหน้า72ลองโยงดูสีม่วงๆเห็นไหมที่วงกลมในโครงสร้างหน้า72เด็กๆดูเส้นสีม่วงเขาสิเขาโยงไปแล้วมันตรงเหมือนของคุณครูที่แต่งอยู่หน้าจอตอนนี้ไหมเด็กๆลองโยงเส้นอ่ะเด็กๆเติมเสร็จแล้วลองโยงเส้นนะคะเด็กๆนำไปเติมในข้อ5แล้วเด็กๆก็ใช้ดินสอโยงตามโครงสร้างนั้นอะไรบ้างที่ต้องสัมผัสกันมีคำไหนบ้างนะคะโอเคนะคะขออนุญาตแป๊บนึงนะคะ